อกไว้ทำไมอย่าเมื่อไรคิดร้อนใจไปเปล่าจะมีอะไรนี่มันนี่นี่ไอ้ผัวตัวนี้นี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกไปเที่ยวกับใครมาฮะก็จะใครได้ละก็ไอ้ตู่เพื่อนซีพี่สินี่เพื่อนซีแกเหรอฮะเพื่อนซีแกเป็นต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะนี่ดูที่เนี่ยรอยจุกเต็มไปหมดเลยโอ้โหก็มีของน้องกิ๊กน้องก้อยน้องน้อยน้องใหม่น้องวายน้องอะไรไม่รู้วะน้องอะไรเหรอน้องอะไรเหรอฮะอยากรู้ว่าน้องอะไรตายแน่ดิอีมึกดิตายแน่จะอยู่เลยมันต้องเฮียนมากเลยนะเว้ยดูท่าทางขอโทษไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะใช่แล้วดูสิตาคว้างขวาน่ากลัวน่ากลัวไปจะโดนหน่อยดีไหมไอ้เซเล ใช่แล้วแล้วถ้าตายนะมันจะต้องเป็นผีเฮี้ยนแน่ๆเลยคนนางมุ้ยเนี่ยมันตายโหงอ่ะไม่เอาจะไปตายก็ไปตายที่อื่นอย่ามาตายที่แปดกว่าลูกค้ายิงลอยๆอยู่ไม่เอามันไปมุ้ยมุ้ยของพี่ไอ้เมืองรู้แต่ตัวช้าไปหรือเปล่าไม่นี่ไม่รับก็ติ๊กตึ้งมารับตบเมียไปก่อนแล้วค่อยคิดได้อ่ะช่วยยกช่วยยกเมียจะต้องเป็นอะไรประตูทั้งหมดถึงไงแล้วเนี่ยนักเขียนประตูนู้นที่ช่างซ่อมประตูเพื่อนรอตายไปอีกวันแต่ฉันกำลังจะตายเหรอคุณผลคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณดูดิเนี่ยวันๆมีแต่คนมาตามล่าตัวคุณหาว่าคุณเป็นเมียผีและที่สำคัญนะหาว่าผมมีเมียเป็นผีอีกผมทนไม่ไหวแล้วคุณผลแทนที่จะทำงานทำการอะไรจะทำโน่นทำนี่ไปงมท่อเอ่ยและนี่อะไรเนี่ยมาซ่อมประตูคนเดียวอีกงานการไม่ทำกันพอดีถ้าผมถูกไล่ออกขึ้นมานะใครจะรับผิดชอบผมคุณจะรับผิดชอบผมไหมเออแล้วไอ้กุญแจอะงมไม่เจอแล้วนะกทมเขามาลอกท่อไปแล้วคุณก็ต้องรอจนเพื่อนคุณกลับมานั่นแหละนี่คุณฝนใจคอคุณจะไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่ว่าถ้าอยู่ดีๆทำไมจะต้องมาวิ่งหน้าคุณลอยด้วยก็ไม่รู้ถ้าคุณไม่อยากวิ่งคุณก็ไม่ต้องวิ่งสิวิ่งทำไมไม่วิ่งก็ตายหมู่โดนไม้กวาดฟาดตายพอดีสิกิมลังโอ้ยนางมวยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะโหดอะไรกันนักหนาเนี่ยมันจะหึงอะไรใกล้แค่รอยจูบมาเสื้อให้มึงไม่ถึงสิบรอยเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นเรือไอ้หมึกมันตายแต่กลับบ้านช้าแล้วไม่ต้องร้อยมีรอยจูบมันเท่าหรอกจะพูดเรื่องของก็พูดเรื่องของไอ้หมึกก็เหมือนกันนี่มันคิดว่าหน้าตามันเนี่ยเป็นแคนทีเดตบวกอัมอธิชาติได้ยังไงน้อยทำเป็นเจ้าชู้นี่ถ้าเป็นกิมลังเนี่ยนะจ้ามสองตายังไม่แลเลยเป็นไรปะเนี่ยเปล่าแต่กำลังจะเป็นอะไรอ่ะ
ลูกพี่สาวฉันถึงมาอยู่ในห้องคุณบอกมาทำไมลูกพี่สาวฉันถึงมาอยู่ในห้องคุณโอ้ที่อย่างนี้แล้วมีแรงขึ้นมาเลยนะคุณไม่ต้องมายกโยเลยนะบอกฉันมาทำไมลูกพี่สาวฉันถึงมาอยู่ในห้องคุณผมไม่รู้ก็ตอนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ห้องนี้ผมก็เจอว่ามีรูปนี้ตกอยู่แล้วเห็นว่าสวยดีก็เลยเก็บเอาไว้ใช่พี่ฟ้าเป็นคนสวยโอ้โหจะบอกว่าตัวเองสวยงั้นดิฮะคุณเป็นแฟนคนในรูปไม่ใช่หรอเออนี่แล้วผมมีอะไรให้คุณดูด้วยนะอะไรหรอก็นี่เนี่ยจ่ามารุตจ่ามารุตใครหรอสามีของพี่ฟ้าคุณได้ล็อกเก็ตนี้มาจากที่ไหนอะจะให้ผมเล่านะมันยาวมากเลยเอาสั้นๆแล้วกันนะคือมันติดรองเท้าผมมาจากบ้านล้างบ้านล้างที่ไหนก็บ้านล้างผีเฮี้ยนนั่นแหละเป็นอะไรคุณฝนคุณร้องไห้ทำไมคุณฝนฉันเป็นห่วงพี่ฟ้าฉันกลัวว่าพี่ฟ้าจะเป็นอะไรไปแบบนั้นฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันติดต่อพี่ฉันไม่ได้ตั้งหลายเดือนแล้วแล้วพี่ฉันก็ไม่ติดต่อฉันกลับมาเลยแล้วที่คุณบอกว่าคุณเห็นฉันเป็นผีแล้วไหนที่คุณยังจะบอกว่าคุณเจอล็อกเก็ตนี้ที่บ้านล้างผีเฮียนอีกอะฉันกลัวว่าพี่ฟ้านี่คุณฝนคุณอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปสิผมอาจจะฟั่นเฟือนหูตาฝาดไปแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นผีเป็นสางก็ได้จริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงถ้าไม่อย่างนั้นคนก็คงจะไม่ลือกันหรอกว่าที่บ้านเรามีผีเฮียนก็ไอ้พวกผมเนี่ยมันเป็นพวกกลัวผีมากอ่ะมากจนขนาดขี้ขึ้นสมองเลยนะคุณฝนนี่อย่างผมเนี่ยเห็นเงาตัวเองก็ชากระตุกแล้วนะผมว่าที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้ฉันไม่เชื่อฉันเป็นห่วงพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าเฮ้ยให้คุณฝนคุณฝนเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะคุณฝนเฮ้ยมันก็อย่างว่านั่นแหละของของใครใครก็เป็นห่วงใช่ไหมโธ่ไม่งั้นเนี่ยผีแม่ไม้มันจะอยากให้คุณทศไปอยู่ด้วยเหรอโอ้โหผีแม่ไม้ไม่อยากให้พี่ทศไปอยู่ด้วยหรอกพี่ทศน่ะสิอยากไปอยู่ผีแม่ไม้ใช่ถูกต้องคิดดูสิคะว่าทศเคยขึ้นสิกับพวกเราแบบนี้ซะที่ไหนกันใช่แต่ดูนี่นะเอะอะอะไรก็ตะคอกเอะอะอะไรก็กระทืบโอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนสับเปล่าใช่ยศถ้างั้นนะลือนะจะต้องรีบนัดกำจัดไอ้ผีเฮียนตัวนี้ให้เร็วที่สุดฮะแน่นอนมาปั๊บปั๊บมามามาสู้เย้พี่ฟ้าอย่าเป็นอะไรไปนะฝนคิดถึงพี่ฟ้าฝนเป็นห่วงพี่ฟ้าพี่ฟ้า
คุณฟ้าจามารุตคุณสองคนอย่าเป็นอะไรไปเลยนะน้องสาวคุณเป็นห่วงคุณมากทดเอ้ยก่อยเรื่องผีบ้านล้างที่จะไปเห็นมาเป็นแค่เรื่องเหลวไหลเหรอวะคุณฉันอยากไปบ้านร้างผีเฮียนน่ะคุณพาฉันไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ผมไม่ไปทำไมหรือว่าคุณทำอะไรพี่ฟ้าเปล่านะผมไม่ทำอะไรพี่ฟ้านะแล้วผมก็ไม่รู้จักกับพี่คุณแล้วก็จ่ามาด้วยทั้งนั้นด้วยแล้วทำไมถึงไม่พาฉันไปผีเฮี้ยนขนาดนั้นน่ะไปก็หัวก่อนกลับมาดิไม่เอาอ่ะผมไม่ไปไหนคุณบอกว่าพี่ฟ้าอันไม่เป็นอะไรไงมันแค่เรื่องเหลวไหลอ่ะบ้านหลังต้องมีอะไรแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ฟ้าคุณช่วยพาฉันไปทีนะฉันเป็นห่วงพี่ฟ้าไม่ไปอ่ะผมกลัวโดนผีหลอกอ่ะพี่ฟ้าเจอผีที่หน้าเหมือนคุณเปียบเลยที่บ้านล้างนั่นน่ะฉันจะจองล้างจองผ่านพวกแกทุกชาติไปฉันไม่กลัวกันแล้ววายไอ้ผีเฮียนมันดังเงินที่สายลม